การเมืองมาเกือบ10ปีแล้วนะคะตันเองก็ตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานตรงจุดนี้มีความใฝ่ฝันที่อยากจะมาทำงานเพื่อประเทศชาติมาพัฒนาประเทศกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่เราทำงานให้เนี่ยก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้เมื่อไหร่เราจะแข่งขันกันด้วยความสามารถกับความรู้แทนที่จะมาแข่งขันก็ว่าวันนี้คนนี้แต่งตัวยังไงวันนี้หน้าตาเป็นยังไงความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงก็คือเรื่องของการศึกษาคือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตันก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นรากฐานที่จะสร้างให้เด็กในวันนี้โตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีในอนาคตเนี่ยที่มีคุณภาพ